ินไมค์เดินไมค์เอาช่วยพูดช่วยพูดทางไมค์ให้ทางบ้านฟังหน่อยคุณป้าคะมันรู้สึกว่ามันถูกใจกินใจมากเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองก็เคยโดนลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ครั้งนึงอะนะฮะตอนนั้นอะมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนอะเขาโกรธมากเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราก็มีสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างนะเพื่อนเขาโกรธใช่ไหมเขายืนด่ายืนว่าเรานะเราก็มองเขานะพอตอนที่มองเขาว่ามันทำให้เราได้อะไรหลายอย่างว่าเวลาคนมีกิเลสเวลาคนโกรธนะอ๋อกิริยานี่ไม่สวยไม่งามนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันทำให้เราได้อะไรเยอะมากเลยทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณคุณอานะคะท่านบอกว่าได้สภาวะนะคะค่ะพอดีหันไปเห็นหัวเราะใหญ่เลยโอ้ต้องมีอะไรดีๆแบ่งปันเห็นไหมคะค่ะเรื่องราวเหล่านี้คือการแบ่งปันสภาวะธรรมที่อยู่ในใจค่ะถ้าไม่แบ่งปันออกมาเพื่อนจะได้ฟังด้วยไหมไม่ได้ฟังโอ้โหของดีต้องแบ่งไหมต้องแบ่งค่ะต้องแบ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านอริยสัจ4ตัวเองจะได้เรียนรู้ในครูโอคุณครูเรียนรู้ได้เรียนรู้จิตใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะวันนี้ได้เรียนรู้ว่าอัตตาเรามันเบลอใหญ่มากตกลงที่โทษแต่ครูครูรู้จิ๋วตกลงที่โทษแต่ครูรู้จิ๋วตกลงต้องโทษใครโทษเราเองค่ะแล้วก็เมื่อกี้พออานายพูดน่ะก็นึกไปถึงวันนู้นได้วันที่อานายเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าเราถ้าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรเนี่ยต้องการให้เรายกของต้องการอะไรเนี่ยคือแปลว่าเขาต้องการแรงของเราเขาไม่ได้ต้องการความคิดหรือไม่ได้ต้องการคำพูดจากเราให้เราดูให้ดีว่าตอนนั้นอ่ะควรอะไรก็เมื่อกี้เลยนึกได้ก็ขอบคุณอานายด้วยเหมือนกันค่ะแล้วขอบคุณครูแล้วก็ป้าจิ๋วอย่างมากเลยค่ะทำให้เห็นว่าวันนั้นอ่ะเราเอาแต่ประสบการณ์ตัวเองมาแล้วเอาแต่ของเรามาที่เวลาฉันสั่งเด็กฉันจะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจก็เลยออกไปทันทีพอวันนี้ครูมาชี้ให้เห็นว่านี่ต่างหากล่ะก้อนเบลอเนี่ย มันกำลังบอกว่าเราสั่งเด็กเราไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยมันกำลังคิดว่าเราถูกฉันถูกกูถูกกูทุกนี่แหละใช่ค่ะกูถูกกูทุกฉันถูกเธอผิดนี่แหละใช่ละมันเป็นอาการอย่างเงี้ยโทษคนข้างๆใช่คนข้างๆไม่ดีอย่างนั้นผิดอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองดีอยู่คนเดียวดีคนเดียวเลยค่ะทั้งโลกใบนี้ดีอยู่คนเดียวชาวสวนกับป้าจิ๋วไปเลยโอ้โหเป็นจริงๆจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะจะได้อ่านรายละเอียดของใจเพิ่มขึ้นจากนั้นเนี่ยไม่รู้อีกคนได้ฟังเปล่าไม่แน่ใจนะคะพอดีท่านเดินไม่รู้ได้ฟังไม่ได้ฟังรายละเอียดสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นถูกไหมได้มากเลยค่ะใจที่มองแต่ป้าจิ๋วผิดป้าจิ๋วผิดตกลงใครผิดนะเราผิดค่ะตกลงใครต้องแก้นะเราเนี่ยแหละค่ะคนแรกเราต้องแก้หรือว่าป้าจิ๋วต้องแก้ไม่ห่วงป้าจิ๋วแล้วค่ะต้องห่วงตัวเองป้าจิ๋วจะแก้หรือไม่แก้เป็นเรื่องของใครเรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่านท่านเรียนรู้การลดกิเลสมาแล้วท่านจะแก้หรือไม่แก้เป็นเรื่องของท่านแต่เรานี่แหละต้องแก้ก่อนไหมเราเป็นคนแรกที่เราต้องทำก่อนใช่เราต้องแก้ใจเราก่อนเพราะใจความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจใครใจเราเนี่ยแหละค่ะความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเราต้องแก้ที่ใจป้าสุมาเหรอ no ป้าสุมาก็ ไม่เกี่ยวใครก็ไม่ใช่ no. เราล้วนๆต้องแก้ที่ใจป้าจิ๋วเหรอไม่ใช่ no. แก้ที่ใจใครใจเราใจเราเองนะคะเราใจเราทุกข์เองความทุกข์เกิดที่ใจเราดังนั้นดับทุกข์ก็ต้องดับลงที่ใจเราเพราะใจเราเป็นคนก่อเรื่องไว้ดังนั้นเนี่ยตกลงว่าฐานผลไม้ยังจะไปทำกับป้าจิ๋วต่อไหมคะโอ้ถ้าคิดว่าไม่ทำอ่ะเมื่อวานก็ไม่ไปค่ะวันนี้ก็ไม่ไปเดินกับป้าจิ๋วก็จะไม่ไปเดินแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ไปเดินกับป้าจิ๋วนะคะอยู่ห้องน้ำโอ้โหนี่ยังไปอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะฟังไปแล้วนี่ด็อกเตอร์ป้าจิ๋วมีประโยชน์ต่อครูอรพันธ์มากมายไหมคะโอ้มหาศาลค่ะถ้าไม่มีด็อกเตอร์ป้าจิ๋วจะเห็นไม่เห็นอัตตาตัวเองค่ะอัตตารายละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้โทษแต่ป้าจิ๋วโทษแต่ป้าจิ๋วโทษแต่ป้าจิ๋วจะเห็นรายละเอียดขนาดนี้ไหมคะไม่เห็นแน่นอนค่ะนี่ของดีไหมคะของดีสุดๆแล้วค่ะของดีต้องเก็บไว้และต้องอยู่ใกล้ไหมคะต้องอยู่ใกล้ๆค่ะก็เลยไม่ไปไหนอ่ะปรบมือให้น้องก็มาที่ป้าจิ๋วอีกอ๋อดังนั้นป้าจิ๋วเป็นของดีเป็นผู้มีพระคุณทำให้เราหนึ่งเราได้ทำกุศลทำงานฟรีร่วมกับท่านได้แบ่งปันช่วยเหลือสองเราได้เห็นอัตตาเห็นกิเลสเราในขณะที่ทำงานร่วมกับท่านเอ๊ะสรุปกำไรหลายเด้งเลยนะเนี่ย
3เราได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าและแบ่งปันเห็นไหมแบ่งปันแล้วพี่น้องได้ประโยชน์ไหมคะขอดูมือหน่อยได้ประโยชน์ไหมคะโอ้ได้ประโยชน์กันทั่วหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะถึงตาโครุนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้กันทั่วหน้าดังนั้น1ได้กุศลทำงานฟรี2ได้ทำงานฟรีร่วมกับหมู่มิตรดีได้เห็นกิเลสได้เห็นอัตตาถูกไหม3ได้แบ่งปันเอาเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าแล้วได้แบ่งปันผู้คนก็ได้ฟังได้ประโยชน์ด้วยถูกไหมนะคะ4นะคะได้กล้าหาญที่จะกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ได้ใช้วิบากด้วยได้กล้าหาญ5ได้ใช้วิบากวิบากชุดที่มัวแต่บอกว่าเราไม่เคยทำนะเราไม่เคยทำนะวิบากตัวเองนั่นแหละทำมาเคยไหมโทษเพื่อนโทษเขาเรียกอะไรนะชี้ใช้อย่างเงี้ยเคยป่ะหรือว่าประจำใช้นั่นใช้นี่ไม่อธิบายนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเคยป่ะมันต้องมีบ้างแต่คือเราพยายามที่จะไม่ใช้แบบไม่ใช้มั่วซั่วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่ลดกิเลสเคยไหมต้องเคยใช้เพื่อนไหมเคยใช้พ่อบ้านไหมเคยใช้นักเรียนไหมใช้ประจำหรือนานๆใช้นานๆค่ะนานๆจะใช้นานๆใช้นานๆใช้เหรอจริงค่ะกับนักเรียนไม่ใช่จะใช้บ่อยนะคะโอ้แล้วพ่อบ้านอ่ะพ่อบ้านก็ไม่บ่อยอ๋อนั่นไงเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ทำเรื่องราวแบบนี้เขาก็เลยยิงมาที่ป้าจิ๋วไง เราไม่ค่อยได้ทำนะต้องเป็นป้าจิ๋วผิดแน่เลย นะคะ เห็นไหมยิงมาที่ป้าจิ๋วอย่างเดียวเลย เอานะคะเราเคยทำนั่นแหละแต่บางทีเราระลึกไม่ได้ว่าเราทำส่วนไหนมานะคะเราเคยสั่งการมาด้วยไม่เบาเลยสั่งการเนี่ยเบาไหมเมื่อก่อนนะโอ้โหกิมเห็นนะสั่งการเด็กนักเรียนจับจัดการเด็กนักเรียนอะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะที่คุณลูกเคยทักว่าทำไมอะเวลาให้ไปทำอะไรทำไมจะต้องบอกว่าต้องทำแต่สิ่งนี้เท่านั้นให้ทำอย่างอื่นไม่ได้เหรออันนี้จำได้คุ้นไหมต้องคุณรู้ต้องวางอย่างนั้นอย่างนี้คุ้นไหมคุ้นไหมไปล็อกสเปคเข้าไว้เริ่มระลึกได้ยังอาต่อได้ได้แล้วค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการมากขึ้นจะมีทางเลือกให้พอเริ่มนึกถึงคุณรู้ว่าเอาไม่ล่ะแบบนี้คืออย่างน้อยต้องมี2ทางให้เขาไม่ใช่ว่าเป็นทางเดียวเรื่องการเก็บคะแนนก็เหมือนกันก็จะมีให้ 2-3 อย่างเอาใหม่นอกจากไปกำหนด 2-3 ช่องทางให้เขาแล้วให้อิสระเขาว่า2-3เนี่ยก็เอานะก็เสนอเด็กนักเรียนได้อีกทางเลือกนึงคุณคิดเด็กนักเรียนหนูคิดมาซิว่าหนูจะแก้ปัญหาหรือนำอะไรมาให้เขาคิดเองว่าเขาจะเอาจุดไหนมามีในบางงานเราก็จะเปิดโอเพ่นให้ได้ดังนั้นให้เขาทางเลือกเอ๊ะตกลงมันคุ้นๆไหมเนี่ยล็อกสเปคไว้เนี่ยแหละค่ะใช่ทำมาน้อยไหมคะล็อกสเปคเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็20ปีแล้วค่ะคุณลูกโอ้โหนั่นไงตกลงว่าที่นึกไม่ออกว่าไม่ค่อยมีนะแบบนี้ไม่ค่อยมีนะแบบนี้ทำมาหนักปะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคะแนนก็เนี่ยอย่างน้อยก็20ปีนั่นไงแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆทั่วไปอ่ะจะน้อยค่ะมันอันเดียวกันนั่นแหละนะคะนี่ล็อกสเปคไว้ทำไมไม่อธิบายรายละเอียดมากๆขอโทษนะเวลาจัดการเด็กกันอธิบายรายละเอียดยิบย่อยไหมคะหรือว่าล็อกไว้นิดๆหน่อยๆให้เด็กไปแก้เองมันแล้วแต่เหตุการณ์ค่ะคุณลูกเคยทำไหมแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องมีแน่นอนค่ะโอ้ยเมื่อก่อนไม่ใช่ยิ้มเมื่อก่อนเผด็จการมากกิฟนี่เห็นนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วระลึกชาติไม่ค่อยออกอ่ะดิก็เมื่อก่อนไม่รู้อะไรเลยอะไรนะตาบอดอ่ะเมื่อก่อนนะคะไม่ใช่ยิ้มอย่างนี้ล็อกสเปคและเผด็จการมากนะคะจัดการเด็กนักเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะจําอดีตตัวเองไม่ได้เพราะปัจจุบันเปลี่ยนแล้วมาบ้องเบลมายิ้มแล้วก็เลยนึกถึงไม่ออกแต่แน่นอนทํามาเยอะนะนะคะดังนั้นมันก็ต้องรับเยอะดังนั้นไปอยู่กับป้าจิ๋วต่อเถอะจะได้รับเรื่อยๆวิบากเก่าก็ได้ใช้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไปเรื่อยๆใช้แล้วก็หมดไปเรื่อยๆยิ่งอยู่กับป้าจิ๋วยิ่งเจริญมั้ยเจริญค่ะเออดังนั้นนี่โอ้ยไม่กําไรขนาดนี้เนี่ยกําไรเนาะกำไรไหมท่านผู้ชมพยักหน้าเต็มไปหมดเลยกำไรแล้วอีกเรื่องนึงนะที่เราระลึกชาติออกเนี่ยจริงๆไม่ใช่อยู่ดีๆก็ระลึกชาติออกนะเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณอย่างรู้เชื่อเรื่องมีญาณอย่างรู้เชื่อมเรื่องกรรมได้เพราะเราทำอันนี้วันนี้เราจึงได้คล้ายๆกับที่เราทำมาอันนี้คือเชื่อมโยงเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งได้
ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มาส่งกันบ้านจะเชื่อมออกไหมไม่ได้ค่ะเห็นไหมไม่รู้เรื่องอ๋อนี่คือบุพเพนิวาสตุสติญาณเป็นปัญญาข้อหนึ่งในปัญญา8นะคะจะมีจะได้เฉพาะผู้มีศีลเท่านั้นดังนั้นมูมิดดีดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์เย้โอ้น่าจะได้กำไรมากมายแล้วเนาะนะคะเออ ลูกทีมได้กำไรแล้วนะในนี้นะคะคุณกบอินเตอร์บอกว่าอยากเจริญเร็วต้องฐานครัวเลยค่ะได้ทั้งซักทักษะของการทำอาหารการอยู่กับหมู่กลุ่มและการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะหมอเขียวแฟนคลับมีคอมเมนต์ไหมคะสัญญาณหายไปสักครู่ค่ะเพิ่งกลับมานะคะดังนั้นคุณสมบัติก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเข้ามาแต่ติดตามตลอดนะครับและก็บอกว่าโอ้โหเที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวนะครับโอ้โหเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณมากเลยค่ะเอ้าสำหรับลูกทีมนี่จบแล้วเนาะมีอะไรค้างอีกไหมคะรายละเอียดของใจได้ประโยชน์มีอะไรค้างอีกไหมจะมาที่ครุหัวล้อหัวล้อยังโชคดีนะไม่ได้เผาอีก2คนนะต้นตาลเนี่ยไม่เผาเลยอําหมวยหมวยไม่เผาไม่ได้เผาไม่รู้เขาเผากิเลสเขาหรือว่าเขาเก็บไว้เผาเราเขาคงเก็บไว้อ่ะหรือว่ามีและอย่างที่ต้องขอบคุณว่าโอ้ล้างไปแล้วป้าหมวยบอกล้างไปแล้วเพราะว่าทุกคนก็คือชี้ขุมทรัพย์แล้วก็บางทีใช่นึกออกภาพตัวเองบอกว่าไปเอาถาดรั่วท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าของถาดหรือผู้คุ้นชินกับเนใครจะไปรู้ว่าถาดรั่วมันอยู่ตรงไหนค่ะก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะเห็นว่าต้องขอบคุณคุณรู้ที่จิ๋วบอกว่าตัวแม่ฐานเองเนี่ยก็ต้องฝึกล้างกิเลสเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้มแข็งแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะถ้าไม่มีตัวนี้นะคุณก็อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นแม่ฐานที่ไม่มีคนช่วยเราเข้าใจเลยถึงการที่จะฝึกระหว่างอรหันต์กับโพธิสัตว์ต่างกันตรงเนี้ยถ้าจะช่วยอุ้มลูกๆบางทีสังเกตคนที่บอกว่ากูถูกแล้วกูทุกข์แล้วก็กูหนีไปทำงานคนเดียวกว่าเพราะขี้เกียจพูดมากเพราะว่าการที่อย่างเงี้ยมันต้องใช้การพูดเยอะแล้วพูดเยอะมันก็จะมีกระแทกแล้วก็ผิดศีลในข้อที่4นี่แหละที่จะทำให้เราผิดศีลได้มากที่สุดตรงนี้ก็คือทำมาตลอดทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องขอบคุณครูที่ให้ใช้เวลานี้ในการส่งกันบ้านเพราะไม่งั้นก็จะบอกอยู่ดีว่าเอ้ยนี่ช่วงหลังไม่ค่อยได้มีไปส่งกันบ้านก็เอามาอาศัยช่วงที่จัดรายการอย่างนี้แหละส่งกันบ้านค่ะครูค่ะป้าจิ๋วรู้ตัวไหมคะว่าป้าจิ๋วนี่เป็นผู้มีประโยชน์สำหรับลูกทีมมากเลยอ๋อค่ะเพราะป้าจิ๋วคือเส้นทางไปนิพพานไงดังนั้นเส้นทางไปนิพพานคือเส้นทางไปนิพพานคือ 1. ต้องสร้างกุศลทำงานฟรีถูกไหมค่ะเขาก็ได้ทำกับป้าจิ๋วไงใช่ใช่ใช่สองค่ะได้มีผัสสะให้เห็นกิเลสและอัตตาตัวเองดังนั้นมีป้าจิ๋วลูกทีมได้เห็นครบเลยกุศลก็ได้อัตตาก็ได้เห็นถ้าไม่มีป้าจิ๋วไปนิพพานได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเส้นทางนี้ต้องมีครูลูกป้าจิ๋วอุ้ยของดีต้องคอยดูแลรักษานะนะนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนดังนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นประโยชน์ขนาดนี้ต้องลุยต่อไหมลุยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นต้นแบบของสาธารณโภคีด้วยนะคะคุณรู้ไม่ใช่หนีหายจากนักเรียนนะโอ้ไม่หายเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่รวมกันเป็นหมู่เนี่ยเราตายแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้ถึงหลักของสาธารณโภคีเพราะว่าต้องมีอะไรคะเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3อย่างเนี่ยต้องใช้เมตตามากๆเสร็จแล้วเราถึงจะมีการแบ่งปันกินใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นศีลที่เสมอกันจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยสามารถมีศีลที่เสมอกันได้ต้องอย่าย่อท้อจริงๆเราไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะหรือว่าคนนี้เป็นครูคนนี้เป็นนักเรียนจริงๆจิ๋วอ่ะก็ต้องเรียนรู้จากนักเรียนด้วยซ้ำเพราะว่านี่ถ้าไม่มีนักเรียนมาคอยชี้ขุมทรัพย์แล้วเราจะเจริญเหรอคะอ้าวทางบ้านทางบ้านค่ะนะคะของป้าจิ๋วต่ออีกยาวอยู่ทางบ้านนะคะจากคุณอุไรค่ะคุณอุไรบอกว่าเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าก็มีกิเลสเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะจะมีความรู้สึกไม่ดีกับท่านที่ชอบสั่งแบบไม่ชัดเจนเนี่ย
มีความรู้สึกไม่ดีกับท่านที่ชอบสั่งแบบไม่ชัดเจนขอล้างกิเลสด้วยคนค่ะนะขอบคุณค่ะนะคะเป็นประโยชน์กับทางบ้านอ้าวกลับมาที่แม่ฐานนะคะค่ะแม่ฐานหรือผู้รับใช้ฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามีบทบาทหน้างานที่ต้องรับผิดชอบทำงานฟรีก็ต้องรับผิดชอบพอรับผิดชอบเนี่ยมันจะเกิดการเคร่งครึมรู้จักไหมเคร่งครึมในหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบฐานผลไม้ก็จะมีความเคร่งครึมรับผิดชอบหน้าที่ผลไม้ตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้จากรุ่นพี่หรือว่าผู้ที่มอบหมายงานให้ที่ท่านมอบหมายมาดังนั้นจึงเกิดการเคร่งครึมพี่น้องดูนะเวลาพี่น้องทำงานไหนก็ช่างพี่น้องจะรู้สึกเคร่งครึมอยู่กับงานนั้นเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเป็นไหมคะเป็นเข้าใจไหมกับสิ่งที่กิ๊ฟพูดเข้าใจนะคะดังนั้นพอมันเกิดการเคร่งครึมปุ๊บนี่คือบทบาทที่ต้องเคร่งครึมนะคะส่วนกิเลสจะมาด้วยหรือไม่ต้องอ่านของตัวเองเอาเองนะพอเคร่งครึมปุ๊บมันก็เลยออกมาที่เธอต้องอย่างนั้นหน่อยอันนี้อันนี้ต้องอย่างนี้หรือว่าอันนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้มากนะคะเพื่อมันเคร่งครึมไม่ใช่แค่เคร่งครึมธรรมดามันแข่งกับเวลาด้วยนะคะไม่ใช่เคร่งครึมแล้วเวลาตอนไหนก็ได้ถ้าเวลาไม่ฟิกนะมันจะไม่เคร่งครึมหนักแต่พอเวลาฟิกมันจะต้องเสร็จก่อนกี่โมงกี่โมงมันจึงต้องเคร่งครึมกับงานที่ทำและก็เคร่งครึมกับเวลาให้ทันดังนั้นมันจึงออกมาคล้ายๆกับเผด็จการคล้ายๆกับสั่งการคล้ายๆกับเจ้ากี้เจ้าการคล้ายๆกับเธออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันจึงออกมาแบบนี้จริงๆจะใช่กิเลสด้วยหรือจะไม่ใช่กิเลสก็ได้นะคะดังนั้นจะเป็นแบบไหนเจ้าตัวผู้นำหรือแม่ฐานหรือผู้รับใช้เท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสจะเป็นการเคร่งครึมแบบเขาเรียกว่าพอทำดีเขาเรียกว่ารับผิดชอบงานนี้ดีก็คือทำให้เต็มที่พอเสร็จงานตรงปุ๊บสบายหมดภาระมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าพอทำงานเสร็จปุ๊บโอ้ยังเก็บไปทุกข์อยู่ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ในงานที่ทำอันนี้เป็นการเคร่งครึมหรือเป็นกิเลสซะละกิเลสใช่แล้วเป็นกิเลสดังนั้นก็ต้องล้างต่อดังนั้นเนี่ยจะเป็นกิเลสหรือการเคร่งครึมก็เป็นเรื่องของแม่ฐานที่จะต้องดูแลตัวเองต่อไปดังนั้นป้าจิ๋วก็ต้องตรวจตัวเองต่อว่าพอมีลูกทีมบอกมาว่าเรารู้สึกเราคำพูดเราจะสั่งมากไปกิ๊ฟเองก็เคยเป็นพอพี่น้องบอกเหมือนพี่ขวัญบอกเนี้ยพอบอกปุ๊บกิ๊ฟไม่เถียงนะกิ๊ฟฟังนิ่งเราต้องพัฒนาจากนั้นวันต่อไปพัฒนาเลยนะคะพัฒนาในแบบของเรานี่แหละพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองกลายเป็นคำพูดเรามันซอฟลงให้อิสระมากขึ้นนะคะพัฒนาต่อไปป้าจิ๋วพัฒนาไปอีกดังนั้นนักพัฒนาอยู่ที่นักลดกิเลสนักลดกิเลสจะเป็นนักพัฒนาถ้านักลดกิเลสไม่ใช่นักพัฒนามันไปด้วยกันไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นักลดกิเลสจะคือนักพัฒนาอันเดียวกันพัฒนาอะไรพัฒนาให้กิเลสลดลงค่ะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้ดีขึ้นแล้วพอจิตวิญญาณดีขึ้นมันจะออกมาด้านคำพูดการกระทำหรืออยู่กับผู้คนนะคะมันจะออกมากับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยสังเกตนะคะสังเกตได้ดังนั้นเรานะคะเวลาเราอยู่กับใครนะคะจิตวิญญาณเราจะสังเกตนะว่าคนข้างๆเราเขายังอยู่กับเราเปล่าหรือว่าเขาเริ่มถอยแล้วเนี่ยยังอบอุ่นแล้วห่างแล้วห่างหรือเปล่าหรือว่าอบอ้าวแล้วร้อนรุ่มใช่ดังนั้นสังเกตเอานะคะดังนั้นเนี่ยโอ้โหสรุปมันเป็นประโยชน์อ่ะเห็นไหมพอเป็นแม่ฐานหรือผู้รับใช้ฐานเนี่ยได้รับผิดชอบงานใหญ่ในระดับหนึ่งที่เราคิดว่าเดิมเราเป็นลูกมือไงตอนนี้เราเลื่อนมาเป็นผู้รับใช้ฐานมันทำให้เรารับผิดชอบเพิ่มขึ้นการเคร่งครึมก็มากขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลาพี่น้องเลื่อนไปเป็นผู้รับใช้ฐานพี่น้องจะจำในสิ่งที่กิ๊ฟพูดได้มันจะรับผิดชอบมากขึ้นและที่สำคัญมันจะมีความเป๊ะเวอร์ในตัวดังนั้นตัวเป๊ะเวอร์ตัวนี้เราก็ต้องล้างด้วยนะใช่ค่ะนะคะมันจะเป๊ะอย่างนั้นเป๊ะอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนั้นสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเรากำหนดว่าแม่ฐานอย่างเราต้องสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ความเป๊ะมันจะมากใช่พอความเป๊ะมากปุ๊บมันจะเป็นบอกใครคนที่อยู่ข้างๆอ่ะมันก็จะบอกกับคนข้างๆว่าไม่ได้ดั่งใจไม่ใช่อย่างนู้นไม่ใช่อย่างนี้ค่ะใช่มันจะไปเป๊ะกับคนข้างๆที่เป็นลูกทีมนี่แหละดังนั้นเนี่ยนะคะ
ให้เขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าไม่ต้องสวยหรูแต่กินได้ใช่แล้วนี่นะคะไม่ต้องชิ้นงามพอเป็นพอไปค่ะนะคะเหมือนสมมติงาม 100% ของเราไม่ต้องงาม 100% ก็ได้สัก 70% หรือ 80% ก็ได้นะคะแต่ว่าพูดง่ายๆอ่ะไม่ต้องงามไม่ต้องสวยหรูให้พอกินได้และพอเป็นพอไปถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเธอไปหาถาดรั่วๆหน่อยถ้าถาดรั่วไม่มีก็เอาถาดดีๆมาพอเป็นพอไปไหมมันไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้หรอต้องโดนเอาคืนเพราะว่าถาดมันจะไม่พออ๋อถาดมันไม่พอค่ะถ้าอย่างนั้นถาดมันไม่พอเราก็ต้องประยุกต์กระจกพันนั้นนะคะประยุกต์นะครับประยุกต์ยังไงอ่ะคุณประยุกต์โดยการที่ช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยโอ้โหนู่นฝั่งนู้นบอกว่าใส่จานนะช่วยคิดช่วยคิดประยุกต์ยังไงถ้าเป็นผมนะผมจะใส่จานแล้วก็ใส่ตะกร้าพลาสติกให้ดูเรียบร้อยหน่อยพี่นายบอกใส่จานนะคะประยุกต์เอานะคะประยุกต์ตามหน้างานนะป้าสุมาใส่อะไรถ้าถาดไม่พอชะยอยออกอ๋อไม่จำเป็นต้องออกตูมใช่ไหมป้าสุมาใช่กับทยอยออกค่ะของอ่ะไม่ต้องออกทีเดียวเยอะๆแบบนั้นน่ะหมายถึงครึ่งถาดก็ได้ครึ่งถาดก็ได้ประมาณนี้แล้วค่อยทยอยออกไปอ๋อใช่เพราะเช้าๆเนี่ยเราจะใช้ถาดเยอะมากเพราะว่าเราต้องเตรียมอาหารหลายๆอย่างเลยเป็น10เลยอะค่ะอ๋อค่ะแผนกนี้เลยต้องใช้ถาดที่ออกจะมาทางรั่วเพราะมันไม่มีน้ำแกงใช่เอาถาดดีๆเอาไว้ให้แม่ครัวเขาใช้ใช่เป็นการแบ่งปันนะใช่ค่ะอ๋อคงจะต้องทำเหมือนป้าสมาแล้วแหละนะคะทยอยออกมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะคะพอเป็นพอไปได้หรือเปล่าแบบนี้ก็เหมือนกับที่คุณรู้บอกอะว่าเรามันเป๊ะเวอร์เกินไปแล้วก็อยากจะทำให้อ่านตัวเองนะอยากจะทำให้มันหมดหน้าที่เร็วๆเพราะว่าเรารับผิดชอบแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายใครจะทำไงก็ช่าขอแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายต้องมีงานอย่างอื่นทำอีกค่ะคุณรู้อ๋อนะคะเอาช่วยกันดูนะคะพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันก็ช่วยคิดกับป้าจิ๋วนะคะมันจะทำให้ป้าจิ๋วไม่ต้องแบกรับภาระตรงนี้มากพอเราช่วยคิดนะคะไม่ใช่เราเป็นลูกมืออย่างเดียวป้าจิ๋วให้ช่วยคิดไหมคะลองแย่มาดูดิให้ช่วยคิดไหมคะว่าจะทำยังไงดีลองแย่มาดูนะถ้าแย่มาอย่างนี้ป้าจิ๋วบอกว่าได้คิดได้ไหมแต่ถ้าป้าจิ๋วบอกว่าไม่ได้ต้องคิดไหมไม่ต้องไม่นะช่วงหลังเนี่ย อย่างเขาบอกว่าหั่นยังไงอะไรเงี้ยบอกว่าเอาทำตามสะดวกเถอะชอบแบบไหนแบบนั้นเพราะว่าบางทีนะอย่างที่กูรู้บอกว่าเอาแบบไม่ต้องสวยเอาพอเป็นพอไปเขาก็จะเลียงยังไงเขาก็จะเลียงบอกงั้นมีกำลังก็ทำไปเถอะได้เพราะว่าจะเป็นคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่ฐานที่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ตามท่านไปบางทีแต่ว่าจิวอย่างบอกว่าเรื่องแตงโมเนี่ยมันเป็นความห่วงความโลภส่วนตัวตัวเองถึงจะไม่ได้กินอ่ะแต่จะห่วงเอาไว้ให้พี่น้องไงแล้วก็เลยบอกว่าแต่ตอนที่น้องเขาพอดีพอยกไปข้างหน้าแล้วก็มีคุณลุงมาหยิบไปใจเราก็นึกนะก็ไม่ได้ว่าไปตามเอาคืนแล้วก็บอกอ๋อเป็นกุศลของคุณลุงที่จะได้แตงโมอันนี้เพราะว่าถ้าท่านอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้ มันเป็นธรรมดานะเวลาเราหวงอะไรสักอย่างแล้วมันมีน้อยจะชอบมีคนมาขอไหมชอบไหมยิ่งมีน้อยยิ่งมาขอทำไมเทวดานางฟ้าเขาถึงส่งมาขอรู้ไหมก็มาลองใจเราจะได้ให้มาเห็นไงว่าเรามีความหวงขนาดไหนใช่พอเราหวงปุ๊บส่วนมากเราจะแก้ที่เราเลิกหวงหรือว่าแก้ที่ไม่ได้แก้ที่ไม่แก้ที่ตรงไหนดีแก้ที่ตรงไหนยิ้มยิ้มหัวเราะกันใหญ่เลยแก้ตรงไหนโอ้ตากล้องบอกแก้ไม่ได้ฝั่งเนี้ยค่ะไม่ได้ตกลงแก้ที่ไม่ได้ใช่ส่วนมากอ๋อส่วนมากแล้วตัวเองแก้ไหนแก้ที่ไม่ได้หรือแก้ที่ใจยิ้มตอนหลังก็จู่ๆเริ่มมาแก้ที่ใจนะเพราะว่าที่ในพระสูตรหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านก็บอกว่าเวลาเราให้ทานไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจหรือแบ่งแยกนั่นก็คือการให้ไปแล้วเนี่ยให้แล้วก็ไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใครให้ได้นี่เรายังคิดอยู่เลยเอาพัฒนาดังนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะที่ป้าจิ๋วพูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นความปรารถนาดีนะคะกับพี่น้องจิตอาสาจะได้กินของดีมีประโยชน์ก็เลยฟิกมากเกินไปนะคะเอาใหม่พัฒนาต่อดีกว่านี้ยังมีไหมมีค่ะมีดีกว่านี้ยังมีอีกดังนั้นถ้าพี่น้องน้องๆนักเรียนไม่มาส่งกันบ้านกับครูรู้จะสะกิดตรงนี้ไหมอ่ะไม่
มันสะกิดตั้งแต่ช่วงสะกิดมานานแล้วเออช่วยคือรู้สึกผิดแล้วก็เราก็ล้างใจตรงนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าไปสร้างความทุกข์ใจให้กับคนบางคนถึงขั้นอึดอัดอะไรขนาดนี้นี่มันก็บาปเวรภัยนะดูแล้ววันนี้พี่น้องมาสะกิดมากขึ้นไหมในเรื่องนี้จะต้องพัฒนาไหมหรือว่าจะคงความฟิกไว้เหมือนเดิมต้องพัฒนาค่ะว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่เปเวอร์นะคะดังนั้นเนี่ยเอาทำเอาเองนะคะดีไซน์การลดกิเลสและการอยู่กับผู้คนเอาเองไม่มีใครทำให้เราหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าเขาก็ส่งนางฟ้ามาหลายคนเลยนะมาช่วยบอกให้เห็นให้ป้าจิ๋วแก้ตรงนี้ไงถ้าป้าจิ๋วยังไม่แก้ก็จะเจอเหตุการณ์นี้อยู่อีกเรื่อยๆสอบไม่ผ่านสักทีเออน่าจะตั้งใจสอบนะจะได้ผ่านเนาะค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมสอบเพราะว่าสังเกตว่าถ้าผ่านอะไรแล้วก็ผ่านแล้วผ่านเลยเราไม่ต้องเจอกันอีกเลยนะคะค่ะก็ในนี้มีบอกนะคะคุณนพชลีบอกว่าอยู่ฐานครัวต้องมีศีลยินดียิ้มยอมเย็นค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราเที่ยง20แล้วคุณลุเที่ยงกว่าแล้วนะคะก่อนจบรายการเรามาใช้ยันจิตพระโสดาบันร่วมกันดีกว่านะคะจากที่นักเรียนโทษครูรุก็มีกิเลสกับนักเรียนหรือเปล่าไม่รู้แต่นักเรียนก็โทษครูโทษกันไปโทษกันมาตกลงต้องโทษใครต้องโทษตัวเราเองค่ะใครผิดเราผิดที่เราทุกข์ค่ะกิเลสมันทำให้เราทุกข์แล้วเราก็ไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้พูดง่ายๆเพ่งแต่โทษคนข้างๆอยู่นั่นแหละไม่โทษตัวเองสักทีดังนี้วันนี้ชัดเจนขึ้นไหมคะว่าต้องมาโทษใครนะคะโทษที่กิเลสตัวเราเองนะคะไม่งั้นก็เป็นนักโทษไม่หยุดนักเพ่งโทษนักเพ่งโทษนี่เอ๊ะมันสบายดีไหมนักเพ่งโทษเนี่ยไม่ดีเลยจิตเศร้าหมอง11ประการได้กินไหมถ้าเพ่งโทษบ่อยๆได้เลยวิบาก11ประการเข้ากินเลยค่ะตกนรกในใจคือตกนรกตอนตัวเป็นๆนี่แหละไม่ต้องรอตายนะคะหวังว่ากิจกรรมการทำผลไม้น่าจะยังสดใสร่าเริงต่อไปติดตามตอนต่อไปนะคะพี่น้องที่นี่และทางบ้านดังนั้นตอนนี้นะคะขอใช้ยานเจ็ดพระโสดาบันนะคะในการเนี่ยสำนึกผิดนะคะทั้งผู้มาให้ขุมทรัพย์และดร.ประจิ๋วนะคะว่าเออเราเพ่งโทษเพื่อนเพ่งโทษเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเราทำพลาดไปแล้วเรามาแก้คืนด้วยการใช้ยานเจ็ดพระโสดาบันนะคะค่ะนะคะอ๋อพี่กล้วยบอกว่าถ้ามีแรงพูดต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องทานข้าวกันแล้วสงสัยจะหมดแรงพี่กล้วยไม่มีรายการต่อไปหรอขอบคุณนะคะไม่มีนะคะอ๋อได้ค่ะพี่กล้วยสงสัยจะหมดแรงไปทานข้าวเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องจะไปทานข้าวไหมคะไปเหมือนกันนะคะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการนี้จบลงก็เปิดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อก็ได้นะคะได้เอามาใครจะนำทีมใครจะนำทีมใช้ยานเจ็ดพระโสดาบันใครเอ่ยเลือกได้เนี่ยใครจะเป็นผู้นำเอาไหมคะและให้พี่น้องตั้งจิตตามนะคะทั้งพี่น้องทางบ้านแล้วก็พี่น้องหน้างานใครอาสาเรื่องอะไรคะเรื่องเพ่งโทษถือสาเรื่องใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันในการเพ่งโทษเพื่อนไงเพ่งแต่โทษเพื่อนว่าเพื่อนผิดอย่างนั้นเพื่อนผิดอย่างนี้แล้วสำนึกผิดในมุมของตัวเองไงมุมของตัวเองว่าอ๋อสรุปเป็นกิเลสเรานี่ว่าสรุปเนี่ยเหมือนป้าจิ๋วเนี่ยสรุปต้องแก้ที่เรายึดเรื่องแตงโมนี่ว่าใช่เนี่ยเหมือนซีกนี้ก็มีกิเลสอะไรเราก็สำนึกผิดของตัวเองไงไม่ใช่สำนึกผิดของเพื่อนนะใช่แก้ที่เองนะคะเอาไงใครค่ะใครจิ๋วก็ได้นะคะแต่ว่าให้เกียรติครูออนะคะมาไม่ค่อยบ่อยจะครูออทําถูกมั้ยอ่ะไม่ได้นะคะครูออไม่มั่นใจป้าจิ๋วเอ้าค่ะข้าพเจ้าหนวลอภายุคันธพรพงษ์ขอสำนึกผิดยอมรับผิดต่อการเพ่งโทษถือสาคนรอบข้างนี้ได้กล่าวต่อพระพุทธเจ้าพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์อาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจนแล้วผู้คุณทำคุณความดีทุกท่านนะคะว่าต่อไปนี้จะมีความมีศีลแล้วก็คิดพูดกระทำในทางที่ถูกศีลโดยที่จะไม่เพ่งโทษถือสาคนรอบข้างจะถือศีลและไม่ถือสาค่ะสาธุนะคะในการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่อง
นี่เป็นการใช้ยาน7พระโสดาบันกันเป็นทีมก็อยู่ที่หมู่มิตรดีผู้มีศีลโดยพระท่านผู้ที่รับเมื่อวันที่ดังนั้นเราสำนึกผิดร่วมกันมันก็จะทำให้เราซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นกระดาษนะคะเอาใต้ขานะคะโอเคโอเคดังนั้นนี่เป็นยันพิธีที่เราทำร่วมกันแล้วจากนั้นพี่น้องที่มีกิเลสในเรื่องนี้ก็ตั้งศีลของตัวเองนะตั้งศีลขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขและชำระล้างกิเลสตัวนี้ตั้งศีลกันเอาเองนะคะของใครเรื่องไหนก็เรื่องไหนไม่เหมือนกันหรอกนะคะนี่เป็นรายละเอียดดังนั้นรายการนี้รายการพาล้างทุกข์ใจจะมีมาเรื่อยๆอาจจะทุกวันหรือจะไม่ทุกวันก็ได้ดังนั้นท่านไหนมีทุกข์ใจเรื่องไหนหรือไม่สบายใจกังวลหวั่นไหวอันไหนเอามาส่งได้ตลอดนะคะที่มีรายการนี้ดังนั้นพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์พูดและเติมปัญญาได้ทุกท่านค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านให้โอกาสได้บำเพ็ญ นะคะกับขอบพระคุณค่ะและอนุโมทนาสาธุค่ะจบนะคะ ขอบคุณพี่น้องทางบ้านด้วยนะคะค่ะขอบคุณทั้งTikTokแล้วก็ Facebook หมอเขียวแฟนคลับค่ะ